สิ่งที่คนไข้โควิดทุกคนต้องทราบนะครับต้องรู้ก็คือกระบวนการขั้นตอนของความเจ็บป่วยนะครับพูดง่ายๆมี3ขั้นตอนนะครับขั้นที่1ก็คือไวรัสเข้ามาติดอยู่ที่จมูกนะครับเพิ่มจํานวนนะครับทำให้เกิดอาการเหมือนหวัดนะครับคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามนะครับและเริ่มปวดเมื่อยต,ตัวต่างๆขั้นที่2ก็คือไวรัสเพิ่มจํานวนมากแล้วเนี่ยมีการอย่างที่เรียกว่าง่ายๆว่าลงปอดนะครับก็ทําให้มีภาวะปอดอักเสบนะครับมีอาการไอมีอาการเหนื่อยบ้าง แล้วขั้นที่3เนี่ยคือว่ามีอาการเหนื่อยมากนะครับต้องใช้ออกซิเจนช่วยหรือมีอาการทางระบบอื่นๆมีริ่มเลือดอุดต,ตันตามที่น้นที่นี้หรือมีปัญหาของระบบร่างกายโดยทั่วไปโดยรวมเลยเคนที่เป็นโควิดเนี่ยส่วนมากนะครับมากกว่าครึ่งก็คืออยู่ที่ขั้นที่1นนี้เท่านั้นเองนะครับวิธีการรักษาก็คือให้ยาต้านไวรัสนะครับจะตัวไหนก็ได้ทานยาต้านไวรัสหรืออาจจะใช้การสูตรละององ น้ำยาเข้าทางจมูกเพื่อช่วยฆ่าเชื้อก็มีประโยชน์ที่จะช่วยกันได้นะครับพักผ่อนร่างกายกินน้ําให้เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการเข้าขั้นที่2เนี่ยการใช้ยาทั่วไปฆ่าต้านไวรัสเนี่ยอาจจะไม่พอเพียงละเพราะว่าบ่อยครั้งภาวะอักเสบที่เกิดขึ้นในปอดเนี่ยยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแม้แม้ไวรัสจะหมดไปแล้วนะครับจึงต้องใช้ยาต้านอักเสบและยาประคับประคองอื่นๆนะครับเพื่อไม่ให้ปอดมีความเสียหายมาก แต่ถ้าเกิดว่าลุกลามไปถึงขั้นที่4ขั้นที่3นะครับก็คือว่าออกซิเจนในเลือดต่ําแล้วนะครับก็อาจจะต้องใช้ออกซิเจนช่วยนะครับ